สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะพบกับบ้านที่วายเช่นเคยค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำน้ำข้าวโพดแท้ 100% กันค่ะน้ำข้าวโพดสูตรนี้เป็นสูตรที่มีความหอมอร่อยและมีความหวานจากธรรมชาติและได้ประโยชน์จากข้าวโพดเต็มๆกันเลยค่ะเราสามารถนำมาดื่มขณะที่ยังร้อนหรือว่าใส่ขวดแล้วนำไปแช่ในตู้เย็นแล้วนำมาดื่มก็อร่อยไม่แตกต่างกันเลยค่ะและที่สำคัญเราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาได้หลายวันกันเลยค่ะน้ำข้าวโพดสูตรนี้เป็นสูตรแท้ 100% เราไม่ใส่สารปรุงแต่งใดๆเลยนะคะและที่สำคัญทำง่ายมากๆเลยค่ะเราสามารถทำได้เองที่บ้านกันเลยเราไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากนำข้าวโพดฝักดิบนะคะวันนี้เราจะใช้ข้าวโพดหวานปริมาณมากน้อยแล้วแต่ความต้องการที่จะทำกันเลยค่ะวันนี้จะใช้จำนวน3ฝักนำมาปลอกเปลือกออกให้หมดค่ะในขั้นตอนนี้เราจะตัดหัวท้ายของข้าวโพดนะคะแล้วก็นำเปลือกออกได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเราจะหั่นเอาเฉพาะเมล็ดข้าวโพดโดยการใช้มีดค่อยๆฝานนะคะเอาเมล็ดออกให้หมดเลยค่ะเมื่อเราได้เมล็ดข้าวโพดตามปริมาณที่เราต้องการแล้วจากนั้นเราจะนำเมล็ดข้าวโพดไปปั่นให้ละเอียดโดยใช้เครื่องปั่นเติมน้ำสะอาดลงไปในโถปั่นรวมกับเมล็ดข้าวโพดแค่พอทั่วเมล็ดข้าวโพดเล็กน้อยเท่านั้นนะคะจากนั้นปั่นให้ละเอียดค่ะเมื่อปั่นจนละเอียดแล้วเราจะมากรองเอาเฉพาะน้ำนมข้าวโพดค่ะในขั้นตอนนี้เราสามารถใช้ตะแกรงตาถีหรือว่าเพื่อนๆจะใช้ผ้าขาวบางก็ได้นะคะเราจะคั้นเอาเฉพาะน้ำข้าวโพดแล้วก็เอากากทิ้งไปค่ะก็จะได้น้ำนมข้าวโพดแบบเข้มข้นแบบนี้ค่ะจากนั้นนำน้ำนมข้าวโพดใส่ลงไปในหม้อเพื่อที่เราจะต้มให้สุกค่ะนำหม้อขึ้นตั้งไฟและเปิดไฟปานกลางจากนั้นเราจะคนไปเรื่อยๆแบบไม่หยุดนะคะเพื่อไม่ให้น้ำนมข้าวโพดเกาะกันเป็นก้อนค่ะเราจะคนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำข้าวโพดจะเดือดและสุกในขั้นตอนนี้ถ้าน้ำข้าวโพดมีความข้นมากเกินไปเราสามารถเติมน้ำสะอาดลงไปโดยการค่อยๆเติมจนกว่าจะได้ความข้นตามที่เราต้องการเมื่อได้น้ำข้าวโพดที่มีความข้นตามที่เราต้องการแล้วปล่อยให้เดือดต่ออีกสักพักจากนั้นปิดไฟได้เลยค่ะจากนั้นนำออกจากเตาและจัดเสิร์ฟตอนร้อนๆได้เลยค่ะหรือถ้าเราไม่จัดเสิร์ฟในตอนนี้เราสามารถเก็บใส่ขวดและนำไปแช่ตู้เย็นไว้แล้วนำมาดื่มเป็นน้ำข้าวโพดเย็นๆก็อร่อยไม่แพ้กันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำข้าวโพดร้อนๆหอมอร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเก็บให้อยู่ได้หลายๆวันกันค่ะเราจะนำน้ำข้าวโพดขนาดที่ยังร้อนมาใส่ในภาชนะที่สามารถทนความร้อนได้วันนี้จะใช้ขวดแก้วนะคะน้ำข้าวโพดที่ร้อนจัดจะฆ่าเชื้อที่อยู่ในขวดจากนั้นปิดฝาขวดให้สนิทจากนั้นนำขวดที่ยังร้อนอยู่นำไปแช่ในน้ำเย็นทันทีเพื่อเป็นการน็อกไม่ให้เชื้อโรคเจริญเติบโตวิธีนี้จะทำให้น้ำข้าวโพดเราสามารถเก็บไว้ได้นานค่ะเมื่อขวดเย็นสนิทแล้วเราจะนำไปแช่ในตู้เย็นช่องธรรมดาได้เลยค่ะเมื่อต้องการจะดื่มเราก็นำขวดออกมาเขย่าก่อนที่จะดื่มน้ำข้าวโพดก็ยังมีความเนียนละเอียดเหมือนเดิมค่ะขวดนี้เป็นขวดที่แช่เย็นไว้1สัปดาห์แล้วนะคะเนื้อข้าวโพดยังมีความเนียนละเอียดและก็หอมอร่อยเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะไม่ยากเลยค่ะทำได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ